บักกะบูดอททีวีเชิญนั่งได้เลยครับเชิญเลยนะครับนี่แค่เดินออกมาเนี่ยก็กรี๊ดกันแย่แล้วแล้วตอนที่พี่เดินออกมาเนี่ยสีกรี๊ดทำไมมันไม่ได้เท่านี้วะอ่ะขออนุญาตนั่งโดยก่อนนะครับผมคุยกันนิดนึงดีกว่านะครับเขามีโอกาสกลับมาประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับมาเพื่อ World Tour ครั้งแรกของ Monster X ด้วยรู้สึกยังไงบ้างกับการมาครั้งนี้ครับเนี่ยทุกคนที่กลับมาที่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 ทุกคน공항에도착하자마자팬분들이이렇게줄을서서저희이렇게반겨주시는모습에사실엄청감동을받았고요그리고또저번에도너무반응이너무응원소리가컸기때문에이번공연도굉장히기대를하고있습니다ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ขอบคุณครับชัดเจนนะคะแล้วบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าตอนที่ไปถึงที่สนามบินเนี่ยนะคะเห็นแฟนๆเนี่ยเรียงแถวตั้งแถวให้การต้อนรับเลยแล้วก็รู้สึกว่าเสียงกรี๊ดต้อนรับเขาเนี่ยอบอุ่นมากเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตคืนนี้เนี่ยรับรองว่าเขาเองก็ตั้งตารอเหมือนกันค่ะสุดยอดมากใครไปแล้วที่สนามบินมาบ้างโอ้มีไปล้างมาด้วยนะครับผมแล้ววันนี้จะมาชมคอนเสิร์ตกันต่อด้วยแล้วรู้สึกไหมว่ามาครั้งนี้เนี่ยลุคก็ดูโตขึ้นเหมือนกันนะดูโตดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วถามเลยว่าเดี๋ยวกลับมาครั้งนี้ใครในวงที่รู้สึกว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเขาดูโตมากที่สุดจากครั้งที่แล้วครับอีโบนี่ฮักซี่ทอช่องสุดท้ายมูซูบรูทของเราชั้นนั้นแล้วเมมเบอร์คนเดิมจึงเนี่ยมันที่ช่องใจก็แล้วก็ทอเซ็กซี่ชั้นนั้นเมมเบอร์ดูคุยแล้วใครฮะใครฮะเอาคิดว่าใครคิดว่าใครเกี่ยวกุนีคนนี้นะหัวใจหายแวบเลยนะอยู่ดีก็ถกเสื้อออกมาอ่ะได้เห็นไหมแล้วคนนี้เนี่ยดูโตที่สุดแล้วถามว่าใครที่กลับมาครั้งนี้ดูเซ็กซี่ขึ้นมากที่สุดนะครับขอเจอเซ็กซี่สุดแบบเดิมของคุณก็ช่องช่องจะช่องจะมาที่สกู๊ปเราเป็นเซ็กซี่สุดเซ็กซี่แบบบอกดูเซ็กซี่แล้วคนละรู้สึกเซ็กซี่ไหมคนนี้เซ็กซี่สุดนะเซ็กซี่ทุกคนนะเนาะเซ็กซี่กันทุกคนเลยและไม่ใช่แค่ความโตความเซ็กซี่เท่านั้นนะกลับมาครั้งนี้เนี่ยแต่ละคนเต้นแรงขึ้นมากเขาไปทักษะการเต้นการมูฟเฟนอะไรจากไหนยังไงถามให้หน่อยสิครับทำไมครั้งนี้เต้นดีขนาดนี้ผมจะดูดูจริงจริงเพราะว่าพวกเราดูแล้วครับมันช่วงเราทุกอย่างสปาร์ชองกุ๊กหรือก็ทอเพลชันสกีก็ทุกอย่างสกีก็อยู่กันเสียเอาจะผักมาถึงผมอยู่แล้วไม่รู้ต้องตอบกันเองไหมให้เชิญดีกันบอสมาฟังซูนะชิ้นนี้มีสิ่งที่좀연습을하는편이고그리고이제그앨범이나무대를하기전에연습을조금시간이좀부족하지만최대한집중해서하려고하는편인것같아요ก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะก่อนที่จะออกอัลบั้มเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมเต็มที่เลยแล้วก็ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาจะมีไม่มากแต่ก็พวกเขาก็โฟกัสแล้วก็ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่เลยค่ะนี่แหละเป็นเรื่องของวินัยของพวกเขานะครับผมนะฮะนี่ผมบอกแล้วว่าห้ามถ่ายรูปนะฮะเสียงแช่ไม่มีปัญหาอย่าเปิดแฟลชแล้วกันนะครับผมนะเราคุยกันแล้วนะฮะแล้วก็วงนี้ต้องบอกว่าตอนนี้แฟนคลับเขาโหรักกันมากและผลงานดีๆทั้งนั้นนะครับได้รางวัลเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Global Artist Top 10จากเวที2017 Global V Live Top 10นะครับและยังมีอีกนะครับอย่างรางวัล This Bong Song จ
จากเวที Golden Disc Award ครั้งที่31ด้วยว้าวไม่ธรรมดาเลยจะถามว่ารู้สึกยังไงแล้วมีการวางแผนอนาคตการทำงานไว้ยังไงบ้างเพราะตอนนี้มาตรฐานก็ถือว่าสูงมากเลยนะฮะ이번에는 몬스타엑스에게 엄청난 해였고요. 음악은 팬들에게 큰 호평을 받았고 이번에 글로브 아티스트 톱 10 by 글로브 V 라이브 톱 10에도 순위 안에 당당히 드셨는데 그리고 제31회 골든 디스크 어워즈에서도 음반 부문 본상까지 수상하셨는데요. 그룹의 이런 성공들에 대해서 어떻게 생각하시는지요? 일단 저희도 끊임없이 연습하고 발전하려 노력했지만 사실 이렇게 된 거는 다 우리 몬베베 덕분에 이렇게 된 게 아닌가 싶어서 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다. นะครับว่าจริงๆวงนี้นะเขาสื่อสารทางโซเชียลกับแฟนเยอะมากนะครับผมถามเลยว่าปกติเนี่ยเขาเช็คฟีดแบ็กหรืออ่านคอมเมนต์เนี่ยเรามอนเบเบ้ในเมืองไทยบ้างหรือเปล่าโซเชียลมีเดีย통해서팬들과자주소통하는걸로알려졌는데요특히 Twitter 통해서 업데이트도 많이 하셨고 그러면 팬들에게 피드백을 받거나 댓글을 읽어보기도 하시나요 네 저희가 많은 팬분들과 소통을 하고 싶어서 자주 트윗도 하고 공식 카페, 저희 팬카페 같은 거를 저희 멤버들이 다 틈날 때나 좀 시간이 빌 때 편지 같은 것도 읽고 팬분들이 하고 싶은 말이나 그런 거를 자주 보는 편입니다. สรุปว่าอ่านแล้วสรุปว่าอ่านแล้วก็มีการดูฟีดแบ็กนะคะว่าแฟนเนี่ยตอบอะไรกันมาบ้างนะคะก็มีการอ่านแล้วก็ตอบฟีดแบ็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นได้ยินแบบนี้นะแล้วมีอะไรแล้วก็ส่งไปหาเขาถามว่าไงสบายดีไหมมาเมืองไทยกิฟต์ซับซ้ำไหมคะนะครับพูดคุยกับเขาได้เพราะเล่นกันเองนะครับแล้วก็เดบิวต์กันครบ2ปีไปเมื่อเดือนอะไรจำได้ไหมนี่ตัวจริงพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วเขาบอกว่ามอนเบเบ้ทั่วโลกเนี่ยส่งของขวัญให้เขากันเยอะมากอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงและอยากจะบอกอะไรกับคนที่สนับสนุนเราเหล่ามอนเบเบ้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับค่ะ전 세계에 있는 모든 팬분들이 함께 2주년을 축하를 해주시면서 기념 선물도 보냈는데요 이런 팬들에게 지속적으로 서포트에 대해서 어떻게 생각하시는지요 뭐네일단너무너무감사드린다는일단말씀드리고싶고요저희도그렇게서포트해주시는만큼저희도몬베베에게정말음악을서포트하도록저희가항상열심히연습하고있습니다네그래서너무너무감사해요เขาว่าไงบ้างฮะเขาบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะมอนเบเบ้เขาอีกครั้งเลยเพราะว่าเป็นแรงสนับสนุนเนี่ยของพวกเขาที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตอบแทนด้วยเสียงดนตรีค่ะทำไมปากหวานจุงมาบอกเขาหน่อยสิปากหวานจุงน้องมูทามเลยถ่ายคู่มาไงคะเชิญอันนี้เป็นมอนเบเบ้เขาถ่ายคู่มาหวานกว่าคำตอบผมก็คือมอนเบเบ้ตอบรับกันใหญ่มันเบเบ้นะคะคุยกันต่อเลยค่ะนะครับผมแฟนๆจะมีโอกาสเห็นผลงานที่นอกเหนือจากงานร้องเพลงของสมาชิกในวงบ้างหรือเปล่าเออ앞으로ครับ다른โปรเจกต์에서도여러분을만날기회가있을까요가수이면서도엔터테이너니까예를들어서형군이했던것처럼연기를보여줄수도있고그다음에형군이했던것처럼뭐 DJ 라던가여러부분에서여러분들이보지못했던여러가지를지금계속준비중이고작업하고있는것들이많으니까조금만기대해주시면저희가더멋진모습을앞으로도보여드리도록하겠습니다มีอะไรบ้างฮะค่ะแน่นอนว่าณขณะนี้เนี่ยพวกเขาบทบาทของเขาก็คือนักร้องใช่ไหมคะแต่ว่ารับรองว่ามอนเบเบ้เนี่ยจะได้เห็นบทบาทอื่นๆของพวกเขาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของดีเจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังซุ่มเตรียมโปรเจกต์กันอยู่เพราะฉะนั้นติดตามชมค่ะโอเคโอเค
ดี๋ยวถ้าเขาไปเล่นละครจะรอดูเขาไหมอ่ะแล้วถ้าพี่ไปเล่นละครจะรอดูพี่ไหมโอ้ดีมากนี่สามัคคีจริงๆมอนเบเบ้มันต้องอย่างนี้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะเอ้ามาถามมาต่อดีกว่านะครับเขาเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่กันมาที่กรุงโซลมีใครไปมาบ้างไหมโอ้โหหลายคนเหมือนกันเนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงโซลวันนั้นเนี่ยใหญ่เขาเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึงและอยากให้บอกเขาหน่อยว่ามีแฟนๆมอนเบเบ้เมืองไทยเนี่ยไปคอนเสิร์ตที่กรุงโซลกันหลายคนเหมือนกันนะฮะวันนั้นค่ะ얼마 전에 서울에서 있던 콘서트를 성공리에 마쳤다고 들었습니다. 그리고 아까 손 드신 분들은 서울 공연에 갔다 오는 분들이에요. 아. 미카마 미카마. 어, 저렇게 되죠. 걔 몰라. 욕 욕 욕 해라. 아. 얘 많아. 얘 많아. 얘. 아. 진짜 네, 그리고 어, 태국 원대회도 많이 가셨는데요. 서울 콘서트에 대해서 좀 말해 주세요. 어. 서울 콘서트를 사실은 서울 콘서트를 보러 와주신 이제 태국 무대들도 감사하지만 여기서 이제 콘서트를 기다려주신 태국 무대분들한테도 감사하다고 말씀을 드리면서 사실 서울 콘서트를 그대로 여기로 옮겨왔기 때문에 아마도 매 회를 거듭할수록 저희가 더 성장을 하니까 태국 콘서트가 아마도 더 멋있 ค่ะก็ต้องขอบคุณมอนเบเบ้นะคะที่ไปร่วมคอนเสิร์ตที่โซนะคะแต่ว่าสำหรับมอนเบเบ้ชาวไทยที่อยู่ที่นี่นะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเช่นกันเพราะว่าคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่เขารอคอยนะคะแล้วก็คนที่พลาดคอนเสิร์ตในโซเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขายกคอนเสิร์ตในโซเนี่ยมาที่นี่ในวันนี้แล้วรับรองว่าคอนเสิร์ตวันนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยค่ะเอาละครับจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราพิสูจน์ด้วยตาตัวเองดีกว่าและคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะชื่อว่า Monster X The First World Tour Beautiful in Bangkok นะฮะพูดถึงความ beautiful หรือว่าความสวยอยากให้เขาให้คำนิยามนิดนึงนะครับอะไรคือความสวยในแบบของเขาและถ้าพูดถึง beautiful เนี่ยคุณจะนึกถึงใครค่ะอีกทัวร์ไทยที่นี่ Monster X The First World Tour Beautiful in Bangkok in there beautiful 아름다움이여러분의정의는뭔가요그리고여러분의의견으로어떤어떤것또는어떤사람이아름답다고생각하세요일단이질문은형언이가대답하도록하겠습니다네일단아름다운거는멤버들이이제몬베베분들한테더좋은모습보여주려고뭐작곡을계속연습을한다든지뭐안무를연습을한다든지뭐 SNS 를한다든지이렇게노력하는게좀아름다움이라고저는생각합니다ก็เจ้าของไอเดียนะคะชื่อคอนเสิร์ตนะคะ beautiful แล้วก็พูดถึง beautiful เนี่ยมอนเบเบ้ก็อารมณ์ดีสุดละแม่มอนเบเบ้ก็อารมณ์ดีสุดละคืออะไรคืออะไรค่ะท่อนช่วงแรกท่อนแรกเนี่ยนะคะก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของความสวยงามความงามเนี่ยก็คืออยากจะแสดงออกถึงความสวยงามหรือว่าความตั้งใจของพวกเขาในเรื่องของการเตรียมงานในเรื่องของการเตรียมการซ้อมการเต้นนะคะเรื่องของดนตรีแล้วก็เรื่องของการที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าแต่ที่สำคัญขาดไม่ได้คือมอนเบเบ้แม่ตัวนี้อยู่เป็นนะรู้จักเราดีนะครับผมและตอนนี้จริงเนี่ยเขามีรายการนะใครรู้บ้างรายการเขาชื่ออะไรชื่ออะไรถูกต้อง Monster X-ray 2อยากให้เขามา X-ray เราไหมอยากกันใหญ่เลยอยากกันใหญ่เลยคุยกับเขาหน่อยดีกว่านะครับว่าให้เขาเนี่ยเล่าถึงบรรยากาศสนุกสนุกในการถ่ายทำให้เราฟังหน่อยสิครับคุณไอ้นี่네 Monster X-ray 2가지금현재방송중인데요잘되고있다고들었고요프로그램에대한간단히얘기해주실수있나요그리고재미있는에피소드가있는지일단굉장히저희의또막못보던모습들을많이보여줄수있는그런프로그램이라고생각하고요그리고지금까지나온것들보다더뒤에것들이더재밌고여러분들이더되게뭔가감명깊게볼수있는것들이많이남았다고생각하기때문에앞으로도계속봐주시면감사하겠습니다ค่ะก็บอกว่า Monster X-ray 2เนี่ยก็เป็นรายการที่สามารถทำให้แฟนๆเนี่ยได้รู้จักเขาในมุมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกไว้ว่าช่วงหลังเนี่ยที่ยังไม่ฉายเนี่ยสนุกแล้วก็ฮายิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นต้องติดตามเดี๋ยวรอดูกันไหมว่าเราดูไหมดูอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับผมถามนิดนึงแล้วถ้าเขาจะมีรายการเพิ่มอีกเนี่ยเขายังมีรายการแนวไหนที่อยากทำไหมรายการตามหาคู่หรือว่ารายการแบบ
ีไหมครับ앞으로 혹시 여러분만의 방송을 한다면 어떤 종류의 프로그램을 하고 싶은지요? 저는 V앱에서 저희가 제가 몬스터엑스 뉴스를 한번 해보고 싶습니다. 네, 뭐 하나 하나. 야, 저 타 라이간 카오 ผมมานั่งอ่านข่าวกันเลย ถ้าเขาอ่านเราจะฟังข่าวไหม ขณะนี้มีคนตาย 3 คนที่สะพานหน้าบ้าน แต่เบลเขาอ่านหน้าฟังเหมือนกันเนาะมันเป็นข่าวรูปแบบใหม่ที่เราอยากติดตามกันมากๆเลยนะครับ แต่เห็นพวกเขาเนี่ยทำงานกันเยอะขนาดนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะมีวิธีการเติมพลังให้กับตัวเองยังไงกันบ้างครับ ชาร์จแบตอย่างนี้ ค่ะ활동을 하지 않을 때 어떤 걸 하면서 휴식 기간을 가지시나요? 저희는 일단 일단 아무래도 몽베베 분들을 생각하면서 곡 작업도 하고 있고요. 또 계속 더 얘기할까요? 원호 원호 뭐 얘기하는 거 아니에요? 맞아요. 네. 또 일단은 네 아까 말씀드렸던 것처럼 저희가 이제 쉬는 시간이 좀 생길 때가 있는데 그럴 때도 이제 각자 저희들이 멤버들이 욕심이 있어서 춤 연습을 한다던가 노래 연습을 한다던가 계속 발전하려고 그렇게 뭔가를 연습하는 거 그런 시간을 거의 할애를 하는 것 같아요. 자พูดถึงเวลาว่างเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าคิดถึงมอนเบเบ้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนะคะบอกว่าในช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยนะคะก็ เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้เป็นศิลปินที่เก่งมากยิ่งขึ้นเนี่ยพวกเขาก็จะใช้เวลาที่ว่างนะคะในการฝึกซ้อมทั้งร้องแล้วก็เต้นเพื่อเหมือนเบเบ้ทุกคนนี่ไงนะนี่ถึงเป็นศิลปินที่เก่งขนาดนี้มีวินัยขนาดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรายังมีคำถามอีกหลายคำถามฝากไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่เราสัมภาษณ์เนี่ยถ้ากรี๊ดดังไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินคำถามแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงก็กรี๊ดมาเถอะนะบอกไว้ก่อนนะมันจะได้แบบ
คิดว่าใครที่รั่วที่สุดในวงนี้ช่วยถามเขาหน่อยฮะใครรั่วสุดรั่วสุดเนี่ย무대 위에 이미지가 파워풀하고 스마트하고 멋진데요 그러면 무대 밖에 여러분 모습은 어떤가요? 그리고 어떤 멤버가 가장 유머러스한지요? 나이거 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 일단은 무대 위에서 이제 조금 이제 저희가 강렬하게 보이지만 무대 아래서는 조금 귀여운 편인 것 같아요. 근데 그 중에 제가 봤을 때는주원군이가장귀엽고유머러스하지않나เขาบอกว่าบนเวทีบนเวทีนะคะทุกคนก็จะมีอิมเมจที่แบบว่าดูแบบเข้มแข็งแล้วก็เท่ๆใช่ไหมคะแต่ว่าลงมาจากเวทีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์น่ารักมากกว่าและโดยเฉพาะชุมพรเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นจุ๊บกุนีคือ귀여운게멋지않고보여줘야되지않을까요주원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 다시한번만보여주세요키즈아아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 มีเตรียมภาษาไทยคำไหนไว้บ้างที่อยากจะมาบอกกับเหล่ามอนเบเบ้ของเราครับวันนี้เนี่ย계속태국어로연습하셨다고들었어요태국몬베베들에게태국어로한마디말씀해주시겠어요ตั้งใจฟังนะเดี๋ยวตั้งใจฟังนะดีใจที่ได้เจอค่ะทุกคนผมรักคุณ
บอกว่าเก่งมากพูดชัดมากสุดยอดภาษาอาจจะโชว์เซล very good สุดยอดสุดยอดมีใครเตรียมประโยคไหนไหมครับเชิญครับภาษาแต่โกงแบบเลยเดี๋ยวชุดเดียวชั้นแล้วขอบคุณครับขอบคุณคอมโบเซ็ตเลยนะถามเขานิดนึงทำไมพูดชัดขนาดนี้เนี่ยเขามีการไปฝึกไปอะไรมายังไงบ้างครับถ้าคุณพูดชื่อเรื่องที่ขวัญเจอใช่ไหมว่า연습을어떻게하셨어요일단저희가이렇게간단한거를많이이렇게추려놓고저희가그걸또이제공부할때도있고저같은경우는이제태국올때마다뱀뱀이한테연락을해서항상이렇게조금많이배우는편이에요다시한번얘기해줘그올때마다이제그간략하게추려는이제저희가최대한많이쓸수있는그런말들을많이공부하는편이고저같은경우는이제가수분의뱀뱀이라는친구한테올때마다많이좀이렇게지식을얻는편입니다오케이ค่ะก็เขาบอกว่ามีการเตรียมตัวมาก่อนมีการสตัดดี้มาก่อนก่อนที่จะมาว่าจะต้องพูดคำไหนมีคำไหนที่ควรจะใช้บ้างนะคะแล้วก็อย่างตัวเขาเองนะคะก็บอกว่าได้ยินจากมอนเบเบ้ด้วยบ่อยๆก็เลยค่ะได้ยินฝากถามพอดีนึงว่าอยากพูดชัดกว่านี้ไหมครับโทรผ่านเรื่องมือชงว่าพ่อแกเผื่อผู้ชายเซลทำไงดีคะต้องมีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยที่ถูกหัวชาติกูเลยมันจะใช่ไหมโอเคนะครับถามนิดหนึ่งถ้ามีเวลา1วันเต็มๆร่วมกับเหล่ามอนเบเบ้เนี่ยอยากทำกิจกรรมอะไรมากที่สุดในเมืองไทยนะครับค่ะ만약에태국멈대배팬분들과하루함께보내기회가있다면어떤거를하면서보내고싶어요파타야파타야니빠빠야จะไปพัทยาไปกินส้มตำหรือไปพัทยาพัทยาไม่อยากไปพัทยาไปทะเลพัทยาเราเดินผ่านด้านกลางอะไรเสร็จ같이가지요밖엔너무위험하니까집에서만놀아야돼요อันตรายนะพักอยู่บ้านดีกว่าโอเคแล้วแม่อันตรายซะหน่อยเราออกจะใส่เนาะถ้าไม่ต้องไปกับเรามาเบเบ้ก็ได้ถ้าไปกันเอง7คนเนี่ยถ้ามาเมืองไทยเคยคุยกันไหมว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดหรือเที่ยวแนวไหนก็ได้ครับ태국이처음이아니긴아니기때문에이미태국에대해서많이알고계실텐데요그러면은혹시태국에서가고싶은것그리고하고싶은것이있는지요저일단저희는먹는걸굉장히좋아하기때문에아직못먹어본태국음식들이굉장히많다고생각을하기때문에다먹어보고싶습니다คือพวกเขาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยชอบกินมากนะคะต้องบอกว่าเชื่อว่ายังมีอาหารไทยอีกจำนวนนานับประการที่ยังไม่ได้กินนะเพราะฉะนั้นอยากจะกินให้หมดเลยไว้มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็ซื้อมาฝากเขาหน่อยแล้วกันนะครับผมมาพูดถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้หน่อยดีกว่านะครับถามเลยมีเซอร์ไพรส์อันไหนที่พอจะบอกได้บ้างจะได้เตรียมตัวกันถูกนะฮะคืนนี้ฮะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างนิดๆหน่อยคอนเสิร์ตที่다양한เซอร์ไพรส์기대해도될건지요그리고혹시가능하면은조금만얘기해주실수있어요อยู่ดีๆปกับละครนะฮะเชิญครับเออคือคอนเสิร์ตเนี่ยเจ7คน단체무대도있지만이제유닛으로무대를다양하게준비네준비를했고요이번에태국에서콘서트할때아까리허설을잠깐했는데무대가굉장히크더라고요네그래서큰만큼소리도더크게불러주신다면코쿤카네하겠습니다ค่ะวันนี้นะคะก็7หนุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามากัน7คนก็จริงนะแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเขาเนี่ยก็จะมีการแบ่งตามยูนิตด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าแอบเห็นมาแล้วว่าเวทีคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยใหญ่มากเพราะฉะนั้นยิ่งเวทีใหญ่เสียงกรี๊ดก็ต้องยิ่งดังมากค่ะแล้วก็ถ้ากรี๊ดดังเท่าไหร่เขาก็จะขอบคุณครับนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคอนเสิร์ตแล้วกันมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับอยากจะฝากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปมันกันต่อในคอนเสิร์ตไงอ่ะงั้นขออะไรฝากถึงแฟนๆหน่อยวันนี้ต้องบอกว่าเรามอนเบเบ้เนี่ย
มารอกันนานมากบางคนไปรอตั้งแต่สนามบินด้วยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงบอนเบเบ้ชาวไทยกันบ้างครับในปัจจุบันครูคอนเสิร์ตที่จะพบมันเทโก้บอนเบเบ้แฟนๆเพื่อที่จะทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดไหมครับอ๋อเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็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 จริงๆ올때마다열렬히환대해주셔서너무감사드리고요환대해주신만큼저희도무대열심히준비했으니까같이편하게즐기고신나게즐겨주셨으면좋겠습니다키팅방만자다들안녕하고บอกว่าขอบคุณมากๆเลยมากี่ครั้งมาแต่ละครั้งนะคะเสียงตอบรับเสียงกรี๊ดเนี่ยอบอุ่นมากเลยวันนี้ก็อบอุ่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตอบแทนด้วยเพอร์ฟอร์มานซ์สุดอลังการในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเจอกันแล้วก็หวังว่าคืนนี้เนี่ยทุกคนก็จะสนุกด้วยกันในคอนเสิร์ตค่ะเอาละครับบอนเบเบ้ขอเสียงกรี๊ดดังๆกับ Monster X เอาละครับตอนนี้เราชวน Monster X นะฮะถ่ายรูปกันบนเวทีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาเก็บเก้าอี้เก็บอะไรกันไปก่อนนะฮะแล้วก็คืนนี้นะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะความสนุกมันจะเกิดขึ้นนะฮะในค่ำคืนนี้นะครับผมคอนเสิร์ตใหญ่ของเรานะครับผม Monster X The First World Tour Beautiful in Bangkok นะครับคืนนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้พบกับความสนุกความมันนะฮะของ7หนุ่ม Monster X กันแน่นอนตอนนี้เราขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเก็บภาพความประทับใจนะฮะเก็บภาพหล่อของ7หนุ่ม Monster X ได้เลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศดีๆนะฮะที่เราคอนเสิร์ตชาวไทยนะครับผมมอบให้กับเรา Monster X นั่นเองนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับคืนนี้ดูคอนเสิร์ตให้สนุกทุกคนนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แป๊บนึงนะฮะเราต้องปล่อยเรา Monster X นะฮะให้เขาไปเตรียมตัวเพราะเดี๋ยวเขาจะไปต่อกันในคอนเสิร์ตนะฮะใครที่มีบัตรแล้วนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะคืนนี้มันก็แน่นอนนะครับผมพูดจะขับตาดูเซล